ับเข้าสู่รายการกีฬาหลุดจอเลยไม่พูดเลยไม่คึกคักเลยเบาเอาใหม่ดิไอ้คือช่วงนี้ผมเห็นว่ามันรู้สึกว่าเราจะมากระโชกห้างใส่กันไม่ดีไงทำไมฮะมันควรจะมีให้เกียรติกันมารยาทซึ่งกันและกันช่วงนี้คนไทยมีความโศกก็ใช่ไงก็เลยไม่อยากให้ทำให้บรรยากาศมันเสียไงก็ให้มันคืนเคลงคึกคักเขาคืนความสุขให้ประชาชนเราก็ต้องพูดให้แบบมีสุภาพเราสุภาพคนดูผมก็ช่วงนี้มีความสุขทำไมครับก็โหติดตามตลอดที่เขามีคำสั่งทุกวันทุกวันนะตลอดดูตลอดทุกวีคหรอแล้วพี่มันพี่เท่งพี่โหน่งดูประจำคนละคอสชเราแค่นั้นครับคนละคอผมก็ดูเหมือนกันทุกวันเลยดูอะไรเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาดูละครเดี๋ยวก็มาดูบอลเดี๋ยวก็มาดูยูทูบตัดเป็นเพลงเออได้เพลงฟ็อกใช่ใช่ว่าจะโหลดเป็นทำริงโทนเรียกเข้าก็ริงโทนโอ้นะฮะหรือว่าดูเป็นเพลงที่สุดยอดมากฟ็อกมากฟ็อกมากนี่เหรอเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขให้เธอประชาชนมาเรื่องกีฬาดีกว่าครับนะครับช่วงนี้ก็มหกรรมกีฬาที่ใหญ่สุดในโลกโอลิมปิกใหญ่มากไม่ใช่เอ้าลูกกลมๆลูกกลมๆเตะมหกรรมฟุตบอลที่ใหญ่สุดในโลกก็พูดไปเต็มปากเลยว่าฟุตบอลโลกโอเคเอาก็เดี๋ยวก็โดนเลยก็ส่งลิขสิทธิ์หรอกคุณเฮ้ยพูดไปเถอะหลังจากที่เราก็ติดตามมาพักใหญ่นะสำหรับว่าจะได้ดูถ่ายทอดสดกีฬาชนิดนี้ก็พูดไปเลยจะได้ดูถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับครบทั้ง64แมตช์ทางฟรีทีวีหรือเปล่าครับก็สรุปแล้วทางศาลก็ตัดสินมาเรียบร้อยศาลอะไรนะศาลพระภูมิมั้งอ๋อนึกว่าศาลไทยฟงไอ้บ้านะครับศาลปกครองสูงสุดตัดสินมาแล้วว่าให้ IAS เป็นฝ่ายชนะคดีกสทช.ไปศาลปกครองสูงสุดนี่อยู่บนตึกใบหยกชั้น8ชั้น3ชั้นบนเลยใช่โอ้ทุยทุยทุยไอ้บ้าอ๋อครับเรียบร้อยมาแล้ว IAS ก็คือได้เราก็จะได้ดูทางฟรีทีวีกันไม่ได้ดูกี่แมตช์ฮะสงสัยไม่ได้ดูทั้งแมตช์หลับหลับทุกวันอ่ะดึกไปดึกเกษตรโอ้เวลานะ5ทุ่มอ่ะคู่แรกสุดอ่ะนี่เร็วนะ5ทุ่มแล้วก็คู่สุดท้ายตีห้าโอ้ไม่ธรรมดาเป็นไงคงได้ดูคู่ตีห้าตีห้านี่คือต้องนอนก่อนเลยอ่ะถูกต้องครับอ่ะอันนี้ว่าในบ้านบอลมาดึกนี้ครับคุณปั๊มมีวิธีการจัดการยังไงในการที่จะถ้าอยากดูฟุตบอลขึ้นมาทำไงมันไม่ใช่ปัญหาเพียงยังไงครับเรื่องเวลาแค่ตัวเลขโอเคครับเราก็ปรับนาฬิกาอ๋อเป็นเวลาบราซิลเราปรับนาฬิกาเป็นเวลาบราซิลก็ให้มันฟุตบอลโลกเตะที่ที่ไหนที่บราซิลแล้วมาใช้เวลาไทยทำไมปรับเวลาเป็นบราซิลครับ10กว่าชั่วโมงปรับเข้าไปก็ไม่ดึกแล้วไม่ดึกหรอคือไม่ดึกแล้วก็ไม่ดึกก็ปรับเวลาแล้วแต่อยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่ไหนตัวอยู่ไทยตัวอยู่ไทยแต่ยึดเวลาบราซิลโอ้แล้วตอนเช้าทำงานเวลาอะไรเวลาไทยเวลาบราซิลเก่าก็ช่วงนี้ฟุตบอลโลกเตะที่บราซิลก็ยึดเวลาบราซิลก็งาน10โมงไม่ต้องไปเอาบอกเจ้านายช่วงนี้ฟุตบอลโลกครับเตะที่บราซิลวะใช้เวลาบราซิลนั้นครับนาฬิกาปรับครับโดนไล่ออกนะเรียบร้อยทำไมไม่สนับสนุนกีฬาเนี่ยสนับสนุนโอ้โหฟ้องเนี่ยฟ้องเนี่ยฟ้องได้ด้วยอ๋อคือบอกเจ้านายนะคือความสุขผมเลยเออโถนะคุณมีวิธีไหมเป็นผมใช่ไหมครับในเมื่อบ้านเรามันห่างกับบราซิลเนี่ย10ชั่วโมงครับย้ายประเทศเนี่ยฮะย้ายไปอยู่ใกล้บราซิลดิเออย้ายเลยเหรอก็ย้ายไปโอ้โหเดือนเดียวอ๋อก็ต้องย้ายสำนักครัวก็ย้ายไปเลยไปที่เขตก่อนไปแจ้งออกก็คือมันถูกต้องไปแจ้งแต่นี้ไม่ต้องละครับคือถ้าย้ายทะเบียนบ้านเนี่ยก็ไปแจ้งย้ายปลายทางได้ผมก็ไปนั่งไปริโอเดเนโรอะไรไปนะริโอเดเนโรริโอเดเนโรเสร็จแล้วก็ไปแจ้งย้ายเขตที่นู่นพูดภาษาอะไร
ภาษาไทยนี่ก็ไปดูพูดดูเรื่องอ่ะอ้าวจะไปกลัวดิมั้ยมันฟุตบอลภาษายูนิฟอร์มคือมันโซเซอร์อยู่แล้วสากลแล้วก็ภาษาไทยไปแล้วก็ฟุตบอลไปด้วยอ๋อแจ้งย้ายไปอยู่ลิโอเลยเดือนนึงก็ดูก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะถูกมั้ยเออแล้วเมื่อบอลมันแตกที่บราซิลใช้เวลาบราซิลก็อยู่เมืองไทยทําไมอ่ะอ๋อถูกมั้ยก็ย้ายไปอยู่นู่นเดือนหนักกว่ากูอีกเอ้าดีๆทั้งนั้นเลยก็ดีครับไม่เคยมีสาระออกรายการอย่างประเทศจะบ้าหรือยังไงอ่ะจากฟุตบอลโลกไปอยู่ฟุตบอลโลกต่อครับหมอผีเป็นไงบ้างหมอผีนะไอ้ไอ้นูนนะไอ้ควาคูแดนูเลยเนี่ยโอ้โหเชื่อไม่ได้แล้วนี่ยังไงเนี่ยครับก็บอกว่าสาบแช่งโรนโดใช่ไหมอ่ะก็ผมเห็นก่อนฟุตบอลโลกครับโปรตุเกสเขาไปเตะอุ่นเครื่องกับไอร์แลนด์ที่สหรัฐอเมริกาครับนะฮะลงป๋อเลย65นาทีเป็นเช็ดเลยโอ้ไอ้มั่วไอ้บอลดูเขาโดนตีแล้วอ่ะเออพูดได้เลยไอ้นั้นลูกกากูเลยนะหน้าควาคูโอ้มันจะมีเรื่องของอาถรรพ์ดีกว่าครับผมไม่อ่านเจอมาปีนี้ถึงจะมีอาถรรพ์ตัว R ทำไมอ่ะคุณดูสินักฟุตบอลที่มีตัว R ครับนำหน้าในชื่อหรือแม้กระทั่งนามสกุลเนี่ยต้องโดนถอดออกจากฟุตบอลโลกไป4คนแล้วนะริเบรี่ตัว R ใครอ่ะมาโกรอยส์ริคาร์โดมอนโตริโวนี่ชื่อหน้าของอิตาลีครับถูกต้องแล้วก็ราฟาเอลฟันเดอร์แฟตราฟาเออตัว R แล้วมีคนหนึ่งครับโรนัลดินโญ่อันนี้ไม่ได้เจ็บแต่ก็ไม่ได้ปานนะครับหรือว่าหมอผีมันผิดคนวะมันแท่งแบบตัว R อะไรอย่างงี้ป่ะเออนั่นน่ะสิโดนคนอื่นหมดเลยครับแหมไอ้ควาขุงไม่ได้เรื่องเลยแต่มี R นี้ที่ได้ไปใครครับคือนักเตะเนี่ยเอาไปด้วยใครฮะหนังอาผมว่าโรงแรมก็คงมีให้แล้วนะครับจ้องอดาวนะครับผมก็ถ้าเวลาจ่ายตังค์ก็ร้านค้าก็อายเพื่อนนิดนึงนะฮะแม่บ้านะฮะพูดถึงฟุตบอลโลกแล้วแต่ว่าก็เตะกันไปครับฮะบอลไทยก็เตะด้วยไม่สนใจไม่สนใจทำไมก็เราไม่ได้ไปบอลโลกเขาไม่ได้ไปอยู่แล้วผมก็ตกแบบน่าเสียดายตรงไหนครับขอโทษตรงไหนครับเอาก็พอตกปุ๊บก็บอลในประเทศเราก็เต็มที่โอ้แต่นายกสมาคมไม่อยู่ดูนะอยู่บราซิลไปบราซิลแล้วเขาไปทำหน้าที่เขาไปบอกปัญหาฟีฟ่าเขาเห็นทำให้บอลไทยล่าสุดเขาไปคุยกันมาที่ฟีฟ่าที่บราซิลเนี่ยทำไมครับคุยว่าเฮ้ยเนี่ยบอลหญิงเราเนี่ยได้ไปบอลโลกนะขอเงินทำสนามหน่อยเหรอเออนี่เขาไปทำคุณโอปการให้กับฟุตบอลไทยอยู่นะครับโตคุณก็ไปว่าเขามีอะไรฟ้องนะฮะเนี่ยฟ้องคุณหนาบางทีฟ้องเลยนะฟ้องคุณหนาเออครับมาคุยกันเรื่องค่าปรับสัปดาห์ที่ผ่านมาดีกว่าโอ้โหผมว่าเนี่ยปรับมาตั้งแต่ฤดูกาลเริ่มต้นนะฮะทีนี้กี่ล้านหลายสิบแล้วนะผมว่ามีหลายสิบนะเป็นอาทิตย์นึงนี่ได้กันแบบหลายแสนนะเกมนี้ศรีสะเกษโดนปรับอีกงานโดนค่าอะไรครับลูกชิ้นหลุดเข้าไปในสนามไปได้ไหมนี่จังหวะกินอยู่แล้วหลุดเข้าไปใช่ไหมไม่รู้มันบอกลูกชิ้นมันหลุดไปสนามไม่รู้ลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาโอ้คือถ้าลูกชิ้นกุ้งชิ้นปลาเนี่ยหลุดเข้าไปแล้วมันก็คือมันกองอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นไก่ทำไมฮะพอหลุดไปมันบินได้ออกไกลบินได้คงไปปลาแหละอ๋อไปปลาเขาบอกมีทั้งไม้ลูกชิ้นรองเท้าแตกขวดน้ำมีหมดจังหวะคงกินอยู่เนี่ยจังหวะกินเสร็จปุ๊บกรรมการเป่าไม่โดนใจไม่ทันแล้วไม่ทันดีนะครับจังหวะปลาเนี่ยนักบอลไม่ได้วิ่งอยู่หรือกรรมการวิ่งอยู่แล้วอ้าปากหายใจไม่งั้นล่ะติดคอเงินค่าปรับเนี่ยเขาบอกเอาไปทำประโยชน์จะซื้อเครื่องปั๊มหัวใจสั่งไปแล้วแต่ยังไม่ได้ได้มาแล้วบางส่วนบางสโมสรนะก็เริ่มจากไทยลีกก่อน20ทีมครับแล้วก็ค่อยแบ่งปันไปยามาฮ่าลีกวันAS ลีกก็ว่าอีกทีหมดเวลาของกีฬาลูกจอของเราแล้วไม่หมดเร็วอ่ะมันก็ครบแล้วล่ะกำลังมันเลยให้คุณผู้ชมเนี่ยเขาเสียเวลาชีวิตแค่ไม่เกินเวลาแต่ว่ามีคุณค่ามีคุณค่าแต่ก่อนจะลากันไปนะครับทำไมกะติดตามข่าวสารวงการกีฬาได้ที่เว็บไซต์ www.kila360.com หรือว่าชื่อเต็มก็คือกีฬาสามอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ยังไม่ซ้ำอ๋อ
โอเคอ่ะก็กีฬาแค่ครึ่งรอบพอครึ่งวงอ่ะกีฬาเออนะครับ 360.com นะฮะก็เข้าไปเช็คกันได้ก็จะมีข่าวสารวงการกีฬาเรื่องชาวบ้านของวงการนักกีฬาภาพเซ็กซี่คลิปฟุตบอลไปดูได้หมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นช่วงนี้ฟุตบอลโลกฝ่ายทีมของการอยากเตะบอลไปซื้อรองเท้าที่ไหนสตั๊ดหรือว่าเสื้อบอลเนี่ยครับไปนี่เลยเมสซี่สปอร์ตตอนไลฟ์คอมเนี่ยร้านอยู่ตรงไหนเออโถไม่มีร้านนี่เข้าไปเว็บเบอร์ไว้เว็บ messysport.com ถ้าหาเว็บไม่เจอส่งถึงบ้านส่งถึงบ้านโบกนิดหน่อยฮะนิดหน่อยนิดหน่อยถูกแต่ว่าถูกจริงถูกนะครับแล้วก็ถ้าหาไม่เจอไงก็เข้าเว็บไซต์ของเรากีฬา 360.com เนี่ยแล้วก็เข้าไปกดคลิกแบนเนอร์แล้วครับแล้วลิงก์ไปได้นะครับวันนี้ก็พวกเรา2คนต้องขอลาไปก่อนครับไปดูฟุตบอลโลกแล้วไปดูฟุตบอลโลกนะฮะเพราะว่าเรามีกล่องให้ดูเย้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ